สวัสดีครับนะก็พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เรามานั่งคุยกันนะถึงอาการหวาดกลัวการเข้าทรงนะซึ่งพบกันในคนทั่วไปเนี่ยแหละเราไม่ต้องห่วงหรอกนะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำอันนี้ก็พูดกันไปตามหลักจริงนะเอาละเดี๋ยวก่อนเราจะนั่งคุยกันเราก็มาอัญเชิญญาณบารมีองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Paprama Padipahaya Tutiyam Pipaprama Padipahaya Tutiyam Pipaprama Padipahaya Iti Sukato Arahang Puto Namo Puttaya Patavi Khongkha Paprama Teva Kamamihang Prama Jitang Piyang Mama Nachari Tinama Patanama Aum Mekamo ปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมภะพิคะเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตัวเดียมปีนโมพภิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตัวเดียมปีนโมพภิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคเนสายานามหังโอมสีคเนสายานามหังโอมสีคเนสายานามหังก็มานั่งคุยนะเราก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาหลายๆคนก็เคยพูดกับผมว่าท่านที่เป็นคนทรงนะก็บอกว่าผมก็ไม่อยากเป็นคนทรงผมก็ไม่อยากที่จะมานั่งลงอะไรแบบนี้เพราะผมมีฐานะหน้าที่การงานบางคนเป็นด็อกเตอร์บางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นถึงอะไรอ่ะนายทหารนายตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากที่จะมาทำการทรงเพราะอะไรเพราะว่าการทรงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรากลับไปในโลกยุคดึกดำบรรพ์ในความคิดของคนสายตาจากคนภายนอกนะผมเข้าใจเรื่องนี้อยู่แต่ว่าการที่เรามีหน้าที่โดยเขาเรียกว่ามติที่ถูกลงมานะก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยเราได้มีการตกลงได้มีการขอนะได้มีการเรียกว่าตกลงกับองค์เทพไว้ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นไอการที่มากลัวคานทรงเนี่ยมันกลัวไม่ได้ถามว่าทำไมกลัวไม่ได้เพราะว่าหนึ่งพวกเราเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะคนเป็นคนทรงต่างๆเนี่ยตกลงกับท่านไว้แล้วว่าจะลงมาต่อบารมีในโลกมนุษย์ถามอาจารย์เขาว่าเขามีการตกลงกันอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าใช่เพราะว่าการที่เรามาเป็นคนทรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนะแต่หมายถึงว่าเราเคยอยู่บนสวรรค์มาก่อนหมายถึงทุกคนอะทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ตกลงกับเทวดาไว้ก่อนนะใช่ตกลงไว้ก่อนทุกคนเลยเหรอใช่คนที่ไม่เป็นร่างทรงก็ตกลงไว้อะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เป็นร่างทรงนั่นคือถามว่าคนเนี้ยถามว่าพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนมีญาณอย่างรู้ไหมมีถามว่าทุกคนมีสมาธิไหมมีแต่แค่เพียงใครจะฝึกฝนจนสามารถที่จะสื่อสารกับวิญญาณได้โดยตรงเท่านั้นเองเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพัญญูบอกว่าทุกคนสร้างบารมีมาเพื่อมาเป็นมนุษย์ได้ทั้งนั้นไม่งั้นเราไม่มีสิทธิ์มาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายก็ได้หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่การเป็นมนุษย์เนี่ยจัดได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐประเภทหนึ่งถามว่าทำไมเราถึงได้กลัวการเป็นร่างทรงถามว่ากลัวเพราะความไม่รู้หนึ่งสองเราไม่เข้าใจว่าการที่จะใช้ร่างเราในที่นี้จะใช้ร่างเราทำอะไรทำแบบไหนทำยังไงคนคิดกันแค่นั้นนะแต่โดยจริงๆแล้วอะผมสำหรับผมหรืออาจารย์โอหรืออะไรเนี่ยถามว่าผมเนี่ยแรกๆผมก็กลัวถามว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาร่างเราไปใช้ทำอะไรเนี่ยแหละคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญนะสวัสดีครับนะคือที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหลายครั้งหลายหนมีคนเคยมาถามผมอาจารย์เราจะเป็นร่างทรงไปเพื่ออะไรผมก็บอกได้เลยนะองค์สัพพัญญูในโลกนี้ถ้าไม่มีองค์ท่านท้ามหาสัมบดีพรหมหรือท้ามหาสัมบดีเนี่ย
มาเชิญพระพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์เนี่ยเราก็ลำบากเอาพูดตรงๆนะก็จะไม่ได้ศึกษาพระธรรมใช่เพราะฉะนั้นน่ะธรรมเนี่ยในโลกเนี้ยมีมากมีหลายแบบหลายรูปแบบนะมีทั้งพุทธและพราหมณ์และมีทั้งหลายศาสนาแต่แค่เพียงว่าศาสดาศาสนาไหนนั้นจะเข้าเราจะเข้าถึงนะหรือไม่ถึงนั้นมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะเลขอย่างหนึ่งการที่จะเข้าทรงถามว่าทำไมกลัวการเข้าทรงทั้งนั้นที่ว่าเทพองค์นั้นเนี่ยก็เป็นเทพประจำตัวเรามาตั้งแต่เกิดเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะล้วนแต่มีเทวดาปกปักรักษาเทวดาปกปักรักษาเนี่ยคือเราเกิดมาในโลกเนี่ยท่านก็ตามเรามาเนี่ยโดยการเราเป็นเด็กเป็นทารกร้องแว้แว้เนี่ยเกิดคลอดมาจากท้องพ่อท้องแม่ท่านก็ปกปักรักษาเราแล้วถามว่าปกปักรักษาเพื่ออะไรเพื่อโตขึ้นได้รับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่หนักอึ้งเพราะสมัยโบราณนั้น1วิทยาการทางการแพทย์ไม่เจริญ2มนุษย์เนี่ยขาดที่พึ่งทางจิตใจ3มนุษย์เนี่ยจะทำสงครามแต่ละทีเนี่ยอย่างกรีกสมัยโบราณเนี่ยยังต้องมีการเข้าทรงเลยเพื่อถามเทพแห่งสงครามว่าควรจะทำสงครามไหมนะรู้สึกว่าจะสูบใบอะไรเข้าไปก็ไม่รู้แล้วแล้วก็จะมีอาการเข้าทรงแล้วก็จะถามว่าเราควรทำสงครามครั้งนี้ไหมยังไงแบบไหนนะก็มีนะในสมัยโบราณถามว่าการเข้าทรงเนี่ยมีมาแต่ไหนมีมาตั้งแต่ 4-5,000 ปีก่อนพุทธกาลนะแล้วของประเทศไทยล่ะถามว่าประเทศไทยคือมีผีปนอยู่กับมนุษย์โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถามว่ามีเทวดาปนกับมนุษย์มั้ยมีนะมีมาตั้งแต่แรกไม่ต้องเอามากอย่างมงเย้าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะมีผีพื้นเมืองปู่เยอะย่าเยอปู่อะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นผีประจำพื้นที่ตายายกะลาตากะลีอย่างเงี้ยประจำพื้นที่ผีต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วถามว่าเรามีไหมมีนะถามว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่เข้าใจคือด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยคนที่เป็นคนทรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยจะกลัวถามว่ากลัวไปเพื่ออะไรเพราะว่า1ไม่รู้2ไม่เข้าใจ3มองไม่เห็นเลยทำให้เกิดความกลัวแต่ถามว่าการทรงนั้นประเสริฐอย่างไรถ้าผีหรือวิญญาณที่เป็นวิญญาณชั้นสูงเป็นวิญญาณดีเนี่ยผ่านใช้ร่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณประเสริฐอันที่นี้ก็คือมีองค์พระหาพิคเนตอย่างเงี้ยพระนารายณ์อย่างเงี้ยพระพรหมอย่างเงี้ยพระศิวะอย่างเงี้ยหรือพระอินทร์อย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยนะมนุษย์เราเนี่ยจะมีสักกี่คนนะที่แบบว่าจะเข้าใจเรื่องร่างทรงได้โดยตรงตรงๆเลยนะผมก็เห็นว่าบางคนเนี่ยโจมตีร่างทรงโจมตีกันแล้วโจมตีกันอีกโจมตีกันเละเทะไปหมดแต่ถามถึงในใจเถอะว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นร่างทรงผมมานั่งคิดแล้วนะว่าถ้าผมไม่ทำตรงเนี้ยก็มันคนอื่นเขาก็ทำแต่คนอื่นเขาทำนั้นเขาจะตีความยังไงผมไม่อาจจะเข้าใจได้แต่ผมเข้าใจในแบบของผมก็คือผมโตมาและอยู่กับคนที่เขาทำพิธีกรรมก็เลยรู้เรื่องเลยเข้าใจนะแต่ถามความรู้สึกว่าไอ้คนทรงเนี่ยใครสังคมภายนอกเขามองเนี่ยเหมือนคนหลอกลวงแต่โดยจริงอ่ะมันมีหลักสูตรมีการเรียนมีพิธีกรรมอยู่อันนี้จริงๆนะก็ไปเรียนไปวิริพม่ากันมาทุกคนก็ต้องเรียนถามความรู้สึกว่าไม่เป็นวันนี้ก็เป็นวันหน้าไม่เป็นวันหน้าก็เป็นวันถัดไปก็คิดดูดิหลายๆคนเนี่ยรับราชการอยู่ดีๆก็ออกจากราชการมาแล้วมาร้องเพลงโซฮามั่งนะนอกจากร้องเพลงโซฮามาเป็นหมอดูมั่งมาเป็นหมอดูไม่พอบางคนจบวิทยาการปริญญาโทคอมพิวเตอร์เอานึกเอาเองเนี่ยต้องเป็นหมอนวดรักษาคนมันเป็นเพราะอะไรมันชีวิตมันถูกกำหนดมาแล้วเพราะอะไรถูกสร้างมาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ตามเรียนไปแล้วฉันจะได้ใช้โดยตรงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่มาร่างทรงเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมาจันลงและสร้างบารมีในโลกมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐหนึ่งสามารถมีศีล5ได้สามารถเดินทางนะสามารถขึ้นไปได้สูงสุดคือปรินิพพานนะลงไปต่ำสุดคือสัตว์นรกไปได้หมดนะแต่ถามความรู้สึกของความเป็นคนนะความเป็นคนลึกๆอ่ะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเป็นคนมึงมีเลือดน้ำนะเนื้อกระดูกดินนะลมคือปอดนะไฟคืออุณหภูมิในร่างกายนะธาตุสี่อาศัยของพ่อของแม่มาปนรวมกันนะแม่ก็ตั้งท้องเป็นเราขึ้นมาแต่ถามความรู้สึกว่าทำไมนะถึงต้องมีพวกร่างทรงมีอะไรมาวุ่นวายกับโลกมนุษย์บอกว่ากับมนุษย์โบราณเนี่ยเขาขอมานะไม่ใช่ว่าเทพเขาจะให้มาตั้งแต่แรกนะขอว่าขอให้มีผู้ที่สามารถสื่อสารติดต่อกับองค์เทพพยดาเป็นดังร่างเป็นดังผู้ที่สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาลงมาในโลกมนุษย์มีเสียงอธิษฐานแบบนี้เหล่าเทพพรหมเทวดาผู้ที่อยากจะติดต่อกับคนจึงส่งลูกหลาน
ในสวรรค์ชั้นต่างๆลงมาในโลกมนุษย์นะและอุบัติเป็นคนถามนะถ้าถามแบบแนวหลงตมาคืออะไรรู้ไหมผีก็ไปจากคนเนี่ยแหละนะเทวดาก็ไปจากคนพรหมก็ไปจากคนนะแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพันธ์ยูของเราเนี่ยก็ไปจากคนเข้าสู่ปรินิพพานแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ไปจากคนเนี่ยแหละนะคนก็เลยมองคนแปลกๆมองคนด้วยว่าเอ้ยฉันรู้แกไม่รู้ไม่ใช่นะคือคนที่รู้เขาไม่พูดบางคนเขาก็ไม่พูดออกมาถามว่าไม่พูดเพราะอะไรเพราะเขาขี้เกียจพูดแล้วโดนด่าโดนดูถูกแล้วจะพูดทำไมจริงไหมแต่ถามว่าทำไมผมถึงพูดเพราะผมถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยตรงถามว่าทำไมส่งมาเพื่อทำหน้าที่นี้หนึ่งทำไมต้องมาทำขันทำไมต้องมานั่งทำขันครูครอบคนทำไมต้องเอามานั่งเอาเสียงครอบทำไมต้องมานั่งรับพานครูแล้วทำไมต้องมานั่งดูดวงคนเพราะความทุกข์มันล้นโลกนะบางทีเนี่ยคนเป็นโรคมากๆหรือคนแบบว่าสงสัยว่าเรื่องโดนคุณไสมนต์ดำเงี้ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมก็ต้องมานั่งทำถามว่าทำเพื่ออะไรจันโลงนะจันโลงเอาไว้เพราะคนเนี่ยกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะถามว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วขยันสร้างบารมีไหมก็ไม่ถามว่าให้นั่งสวดมนต์ไหมไม่เอาถามว่าให้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมีชั้นสูงนะอยู่กับบ้านกับช่องได้ไหมก็ไม่เอานะในเมื่อไม่เอาสักอย่างนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไอ้คนทรงเนี่ยจึงทำหน้าที่แบ่งบุญบารมีนะองค์เทพเนี่ยที่ส่งมาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาสร้างบารมีนะมาทำแทนถามว่าทำเพื่ออะไรเองไม่ทำข้าก็ต้องช่วยเองสายมหาโพธิสัตว์ทุกประเภทเองไม่ทำข้าก็ต้องช่วยนะมหายานคือยานใหญ่นะหินยานคือยานเล็กนะคือยานแบบปัจเจกคือยานแบบตรัสรู้ด้วยตัวเองไปด้วยตัวเองอันนั้นคือหินยานแต่มหายานนั่นคือมหายานคือมหาโพธิสัตว์ถามว่าเราเดินทางมาเนี่ยร่างทรงมหาโพธิสัตว์ก็มีนะร่างทรงมหาพรหมก็มีร่างทรงเทพเทวดาก็มีถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างบารมียังโลกความสุขไม่ให้โลกเนี่ยจิตใจคนบางคนแตกสลายแตกสลายยังไงหนึ่งหวาดกลัวอย่างโควิดทุกวันเนี่ยถามว่ามีใครมั่งไม่หวาดกลัวเชื้อโรคทุกคนหวาดกลัวหมดเอาแล้วนะหนึ่งแล้วนะนี่คือโลกถามว่าความตายเนี่ยทุกคนกลัวไหมทุกคนกลัวถามว่าเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายเนี่ยถามว่ากลัวไหมกลัวทุกคนแต่ถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะยอมนะมาทำหน้าที่ตรงนี้หลายๆคนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอาจารย์หลอกเองหรือเปล่าวะนะเองไปหาเขาเนี่ยอะไรเงี้ยหลายๆคนพูดแบบนี้ผมเข้าใจนะเรื่องการทรงอ่ะถ้าคนไม่มาเป็นไม่รู้หรอกนะคนนอกพูดจากปากภายนอกแต่คนในทำจากใจภายในนะพูดตรงๆนะถามว่าทำไมทรงแล้วต้องมีเก็บนู่นเก็บนี่ผมถามเลยว่าคุณไม่สามารถไปทำอาชีพอื่นได้แล้วอ่ะคุณจะไปค้าขายอะไรกับไม่ของตัวเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ทำอาชีพนั้นโดยตรงคุณมาเป็นคนทรงมาเป็นหมอดูเป็นคนทำพิธีกรรมถามว่าเสือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอ่ะพูดตรงไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามนุษย์เราเนี่ยยังชีพอยู่เนี่ยถามว่าคุณไปหาหมอคุณก็ต้องจ่ายค่าหมอคุณไปหาคนทรงคนทรงก็เขาก็ต้องไปหาหมอหรือบางทีเขาก็บาดเจ็บเจ็บป่วยกินข้าวนะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าเขามีนะบางร่างทรงบางคนลำบากมากๆผมเคยเห็นมาแล้วไม่มีบ้านจะอยู่อ่ะพูดตรงๆเลยไม่มีบ้านจะอยู่เร่ร่อนไปก็มีผมเคยเห็นร่างทรงนุ่งขาวห่มขาวนะตรงแถวไอ้เนี่ยแถวหน้าแบงค์ชาติอ่ะเขามานั่งอยู่แล้วเขาเขียนว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเขานั่งจุนนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็มีกฎมาวางไว้อันนึงแล้วถามความรู้สึกเขาไม่มีบ้านอยู่อ่ะพูดตรงๆเลยร่างทรงบางที่ก็ไม่มีบ้านอยู่จริงๆอ่ะพูดตรงๆนะเพราะอะไรเพราะเขามาทำตรงเนี้ยคุณจะให้เขาสละอย่างเดียวโดยที่คุณก็ไม่เคยสละอะไรให้เขาก็ไม่ไหวนะอ่ะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยขนาดมีโครงการคนละครึ่งยังลำบากเลยนะและไอ้มนุษย์ที่มันอยู่แล้วมันไม่ลำบากมันมีไหมมันไม่มีมนุษย์ทุกคนลำบากหมดโหยหิวหมดลำบากหมดทุกข์ใจหมดแต่ถามว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยบางคนเนี่ยมาหาผมเนี่ยอาจารย์ผมมาโดนของไหมผมก็นั่งดูให้เขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีศัตรูมากมาย 9,999 คนนะโดนคนตามทำร้ายนะโดนตามล่านะโดนตามรถเปิดโทรโข่งตามไล่ล่าผมก็นั่งคิดในใจชีวิตคนมาขนาดนั้นเลยเหรอแบบขนาดหนีไปอยู่วัดอื่นนะโดนแบบไอ้นี่ตามไล่ยิงไล่ล่าออกเสียงด่าอะไรเงี้ยครับผมก็นั่งคิดในใจเฮ้ยความทุกข์เนี่ยมันท่วมจริงๆนะขนาดเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดายังทุกข์ขนาดนี้
แล้วคนน่ะที่เขาคิดมากเครียดมากเนี่ยมาหาเราเนี่ยถามนะมันถามว่าร่างทรงเนี่ยเอาตรงๆเลยนะก็เหมือนการบำบัดจิตประเภทหนึ่งนอกจากบำบัดจิตแล้วเราอยากจะรู้สิ่งใดนั้นก็เหมือนวิชาสแตทสามารถดูด้วยโหราศาสตร์ได้นะถามว่าทุกคนน่ะทุกใจสมมติหนูเนี่ยแฟนหนูเขาจะทิ้งหนูไหมแล้วหนูเป็นอะไรหนูเป็นเมียน้อยเขามีหลายคนมากล้าเปิดเผยกับผมก็บอกว่าแล้วเขาก็มาดูถามว่ามาเพื่อเขามาดูดวงกับผมเพื่ออะไรเพื่อจันลงจิตใจนะเพื่อพ้นให้จากความทุกข์ไปถามว่าหลายๆคนมาถามผมเนี่ยหนูอ่ะมีสามีไม่ค่อยมาหาหนูแล้วลูกต้องการรู้สิ่งใดล่ะลูกบอกว่าเขามีคนอื่นไหมผมก็พูดแค่เพียงว่าในเมื่อเรารักเขาเนี่ยผมก็ถามคำเดียวเขาว่าถ้าระแวงหรือกลัวเนี่ยจริงๆแล้วนะเอาตรงๆเลยนะถ้าระแวงหรือกลัวเนี่ยเราจะคบกับเขาเพื่ออะไรนะต้องถามจุดนี้ผมก็เลยถามเขาทุกคนย้อนกลับและให้เขาคิดเอาบางคนเนี่ยเขาก็บอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขาเนี่ยเป็นเด็กโดนเลี้ยงอันนี้จริงนะเด็กโดนเลี้ยงคือเด็กเลี้ยงแบบโดนแบบเสียเลี้ยงอะไรเลี้ยงเนี่ยผมก็ถามเขาบอกบางทีเขาบอกเขาก็ทุกข์มากเขาก็ไม่อยากมาอยู่สถานะแบบนี้เอาแล้วสิ่งที่ทำอย่างนั้นนะเขาบังคับให้คุณมาเป็นไหมบอกไม่ได้บังคับก็รับเงินเขาเอาพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าใจหรอกครับเรื่องอะไรรู้ไหมหนึ่งสุขภาพเนี่ยขาหักมานานแล้วขาอีกข้างก็ไม่ดีอีกข้างหนึ่งก็หักสามีจะทิ้งหนูไหมวันใดวันหนึ่งผมถามแค่เพียงคำเดียวว่าเกิดเราเป็นโรคนะคนในโลกเนี่ยความทุกข์มันเยอะถามว่าผมยอมเป็นคนทรงเพื่ออะไรมันมีคำตอบอยู่ในใจมานานแล้วคืออะไรรู้ไหมพาคนออกจากความทุกข์ให้ได้นะพาคนออกจากความทุกข์ให้ได้หนึ่งสองจะลงจิตใจเขาเอาไว้บางคนไม่ได้เจอคนทรงเนี่ยไปฆ่าตัวตายก็มีเพราะอะไรเพราะโดนของถามว่าโดนของเพราะอะไรเพราะโดนคนที่มีอวิชชาเล่นงานมาถามว่าเพราะอะไรเพราะตัวเองไปรับพูดผีปีศาจพลายเสน่ห์เข้าใส่ตัวคนทรงก็มีหน้าที่ถอนให้มีหน้าที่รักษาปกปักรักษาผมถึงได้บอกไงว่าคนทรงน่ะมีคุณประโยชน์ในโลกถามว่ามีเพราะอะไรเพราะคนทรงแท้ๆไม่ใช่ว่าจะมีทั่วไปนะมันมีจำนวนอะอะไรคือจะบอกว่าคนทรงอาจจะช่วยได้ทุกอย่างที่มันเป็นกรรมที่มันเหมือนกับว่ามีบุญวาสนาว่าให้มาเจอเราแล้วแก้ได้แต่บางคนที่มาหาด้วยความหวังว่าจะให้คนผู้ชายที่ทิ้งไปแล้วอ่ะกลับมาหาเราอ่ะโดยที่ว่าพอลงทรงปุ๊บท่านก็บอกแล้วว่าเขาไปคุยกับคนใหม่แล้วก็แบบมาเกาะขาร้องห่มร้องไห้ขอให้เขากลับมาเนี่ยแหละความทุกข์เรื่องจริงนะผมเป็นคนทรงมาสุดท้ายขอให้ช่วยเขาไม่กลับมาก็มาทวงกับร่างทรงว่าทำไมนี่มันก็สองสามอาทิตย์แล้วทำไมพี่ไม่กลับมาเหมือนที่ปู่บอกล่ะก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาง่ายๆเลยนะคนเราบางทีศรัทธาไม่ถึงกลัวการคนทรงกลัวการลงทรงผมบอกเลยนะหลายๆคนน่ะที่เคยพูดกับผมไว้ว่าอะไรรู้ไหมรอให้รวยก่อนเราจะเป็นคนทรงผมพูดเลยนะมันไม่ทันหรอกครับถามว่าเพราะอะไรเพราะขนาดมีเป็นหมื่นล้านยังไม่พอใจกับความรวยเลยพูดตรงๆเนี่ยนะขนาดมีเป็นพันล้านยังพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวรวยมากกว่านี้แล้วผมจะมาเป็นคนทรงบอกอย่างนี้ถามว่ามันไม่การช่วยคนมันไม่ได้ขึ้นกับเงินนะมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมจิตใจนะพร้อมกับสติปัญญาและการเรียนรู้ที่มีมานะยังไม่พอนะครับนะมตินะการช่วยคนต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากจิตใจของคนคนนั้นว่ามีเมตตาพอไหมพร้อมที่จะมาเป็นไหมพร้อมที่จะทำไหมหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามานะผมก็พูดเลยนะหลายครั้งอ่ะถามว่าชีวิตเจอไหมเจอมาหลายแบบไหมเจอหลายแบบเจอไม่รู้กี่รูปแบบแต่ผมเชื่อสิ่งหนึ่งคนที่ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆเอาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะการกลัวทรงอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกการเป็นร่างทรงหรือการที่กลัวองค์เทพลงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเทพมันอยู่ในร่างเรานะเทพอ่ะเขาอยู่ในร่างเราแล้วเขาอ่ะตามเรามาตั้งแต่เกิดแล้วอยู่ในร่างเราสกายสังขารเราพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีเทวดารักษาถามว่าเทวดารักษาเพื่ออะไรเพื่อให้สร้างบารมีในโลกนะถามว่าสร้างบารมีในโลกนี้เพื่ออะไรเพราะว่าโอกาสที่มนุษย์จะได้มาเกิดในโลกนี้เป็นโอกาสพิเศษแล้วหายากถามว่าหายากเพราะอะไรเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีลมหายใจ
สามารถสื่อสารติดต่อพูดคุยได้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อและพูดคุยเป็นภาษาทำให้สัตว์โลกด้วยกันเข้าใจได้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเนี่ยแหละจึงเกิดร่างทรงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจันลงโลกเพื่อจันลงให้คนเนี่ยที่มีความทุกข์พ้นทุกข์อ่ะบางพูดเลยนะไปละนะอ่ะก็คร่าวๆก็คือไม่ต้องกลัวหรอกนะปฏิบัติตัวให้ดีนะอยู่ในศีลให้ครบนะทำตัวให้ดีนั่งสวดมนต์เช้าเย็นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองติดต่อนะครับนะดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645092592261 ID Line โอสิริ15นะตามนี้ครับค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผันครูณหน้าทองสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตราเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ